สวัสดีครับเรียกเสียงกรี๊ดกราดสุดๆเมื่อนักแสดงสาวริซซี่ออนเนตได้ไปออกรายการแฉเพื่อเคลียร์ดราม่าเปลี่ยนนางเอกซ่อนเงารักแต่งานนี้สาวริซซี่ไม่ได้ไปออกรายการเพียงคนเดียวแต่ยังควงหนุ่มก๊อตอิทธิพันธ์ฐานนิดพระเอกของเรื่องไปด้วยแถมยังมานั่งให้สัมภาษณ์ข้างๆอีกทั้งหากและนอกจากจะช่วยตอบคำถามต่างๆเพื่อเคลียร์ประเด็นดราม่าแล้วยังมีให้กำลังใจกันอีกด้วยจนมีแฟนๆถึงกับสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะดูสนิทสนมกันเหลือเกินและส่งเสียงถามกันแทรกว่าเขาเป็นอะไรกันซึ่งก็ได้คำตอบว่าตอนนี้ทั้งคู่มีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยนะคะในขนาดเดียวกันหลังทั้งคู่ไปออกรายการเพื่อเคลียร์ประเด็นดราม่าแล้วนั้นเราแฟนคลับกลับเห็นสายตาการกระทำที่ทั้งคู่มีให้กันดูเป็นมิตรที่แสดงความจริงออกมาจากใจจนเกิดการจิ้มพร้อมติดแฮชแท็กลิซซี่ที่แปลว่าของก๊อตก๊อตริซซี่ขึ้นเทรนด์อันดับ1บนทวิตเตอร์ไทยอีกด้วยแล้ว